าฟังนิทานกันแล้วฟาร์มในชนบทอันสวยงามแห่งหนึ่งชาวไร่ได้เลี้ยงสัตว์ไว้3ตัวอันได้แก่ไก่วัวและแกะสัตว์แต่ละตัวก็มีหน้าที่ของตัวเองไก่ก็มีหน้าที่ประจำก็คือออกไข่ฟองโตเพื่อเป็นอาหารให้แก่ชาวไร่แม่วัวก็มีหน้าที่ผลิตน้ำนมแสนอร่อยให้กับชาวไร่ได้ดื่มทุกเช้าส่วนเจ้าแกะนั้นมีหน้าที่มอบขนแกะอันหนานุ่มให้แก่ชาวไร่เพื่อนำไปทำเสื้อผ้าในทุกๆวันสัตว์เลี้ยงทั้ง3ก็ต่างทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าไก่ได้เกิดเบื่อหน่ายในหน้าที่ของตนเองมันขี้เกียจที่จะออกไข่ให้กับชาวไร่ทุกวันจึงได้แอบหนีออกไปเที่ยวเล่นในป่าใหญ่ด้วยความสนุกสนานและก็เพลิดเพลินเจ้าไก่จึงหลงระเริงในป่ากว่าจะรู้ตัวเวลาก็ล่วงเลยไปหลายเดือนแล้ววันหนึ่งเจ้าไก่คิดถึงชาวไร่และก็เพื่อนๆจึงได้กลับมาที่ฟาร์มเมื่อมาถึงรังเดิมเจ้าไก่ก็พบว่าชาวไร่ได้หาไก่ตัวใหม่มาแทนที่ของมันเสียแล้วมองไปทางไหนก็ไม่มีที่ให้อาศัยอยู่อีกต่อไปเจ้าไก่ได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจที่สูญเสียรังอันแสนสบายของมันไปมันได้ตำหนิตนเองที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และอับอายเกินกว่าที่จะเข้าไปหาชาวไร่เพื่อขออาศัยสุดท้ายเจ้าไก่ผู้น่าสงสารก็ต้องเร่ร่อนเพื่อหาที่อยู่แห่งใหม่ของตนเองต่อไป